ครับสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆน้องๆปัจจุบันมีแต่คนอยากเป็นนักกีฬาคนตามใน IG เป็นแสนเป็นล้านและสามารถทำเงินได้อย่างมหาศาลนะครับหลังจากที่เห็นว่ากีฬานั้นบูมมากในประเทศไทยตอนนี้ทางรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดโครงการดีๆคุณผู้ชมครับหาบุคคลที่คุณมีแพชชั่นคุณรักในเรื่องของกีฬาแล้วถ้าเกิดคุณเก่งและคุณรักกีฬามากกินฟรีอยู่ฟรีเรียนฟรีและโฉมหน้าของน้องๆซึ่งจะได้โอกาสที่สุดสำคัญในชีวิตนี้จะเป็นใครวันนี้จัดไปช็อตเด็ดของเด็กๆแชมป์จัดไปซิโก้ตำนานกองหน้าตีลังกาปลื้มจิตตัวตบสาวเท่บัวขาวไอดอลมวยไทยวันนี้ภารกิจสร้าง The Next Generation หรือเทพกีฬายุคใหม่เริ่มขึ้นแล้วหลังจากที่โครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้น้องๆที่อยู่ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังจะเข้าเรียนชั้นม.4ที่มีแพชชั่นความฝันเกี่ยวกับกีฬาได้สมัครเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบฟรีๆจนจบม.6ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลาเมื่อวานนี้นะครับก็มีน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวกลุ่มแรก55คนครับเป็นนักฟุตบอล36คนวอลเลย์บอลหญิง5เซปักตะกร้อชาย8ปัญจักษีลักษณ์ชาย2หญิง2มวยไทยอีก2ซึ่งก็จะเริ่มเปิดเทอมเข้าคอร์สนักกีฬาอาชีพในวันที่11พฤษภาคมนี้สำหรับน้องๆที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการสุดยอดแบบนี้ทางโรงเรียนก็บอกจัดไปนะฮะเปิดรับสมัครรอบ2จนถึงวันที่30เมษายนนี้รายละเอียดโทร07-328-8015และอีกหนึ่งช็อตเด็ดที่เด็กไทยจัดไปดังไกลไปทั่วโลกคือน้องๆแข้งเทพนะครับในระดับม.ปลายที่เก่งที่สุดในประเทศไทย16คนซึ่งสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่มีเจ้าของเป็นคนไทยออกค่าใช้จ่ายให้หมดครับเพื่อให้น้องๆไปเรียนฟรีฝึกฟรีที่อังกฤษ2ปีครึ่งล่าสุดทีมจิ้งจอกสายพันธุ์สยามในชุดน้ำเงินนะครับมีคิวบู๊กับทีมเยาวชนของจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกเชลซีในชุดเหลืองแม้จะโดนเชลซียิงนำไปก่อน 2-0 นะครับแต่ทีมเลสเตอร์โอ้โหยิงแต่ละลูกฮะสุดท้ายถล่มทีมเยาวชนอายุ17ของเชลซีไป7ประตูต่อ3และวันอาทิตย์นี้คุณผู้ชมครับห้ามพลาดฮะนางงามที่ผันตัวมาเป็นดีเจที่สวยเซ็กซี่ที่สุดในโลกนาตาลีกาลาโบวาและหนุ่มปริศนาที่บุกมาจีบเธอกลางรายการอาทิตย์นี้ 13:00 น.ในแชมป์จัดไปทางช่อง3 Family ช่อง13หรือ23 เซ็กซี่